ไรนะเกดจะบ้าเหรอที่จะไปบอกกวินเรื่องเงินน่ะก็เขาถามแล้วในเมื่อมันเป็นเงินของเขาที่เราจะเอามาเปิดบริษัทโบราณิ่งทำไมเกดจะบอกเขาไม่ได้เงินยังอยู่ใช่ไหมพี่เอาเงินไปทำอะไรอ่ะเกดพี่ไม่ชอบน้ำเสียงที่เกดถามพี่เลยนะเกดถามพี่ว่าพี่เอาเงินของกวินไปทำอะไรตอบมาสิก็คอนโดเรารถของเราแล้วก็ไอ้นี่บัตรเครดิตที่เราใช้ซื้อของที่จำเป็นไงเกดของทุกอย่างมันก็เป็นของพี่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมเราจะต้องเอาเงินของเขาไปเสียกับอะไรแบบนี้ด้วยอย่าบอกนะว่าใช่พี่ยืมเงินพี่หยกเขามาดาวแล้วก็ให้พี่หยกเขาคำให้ในชีวิตพี่มันมีอะไรที่มันเป็นของพี่จริงๆสักอย่างบ้างไหมเกียรติไงเกียรติคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่พี่เป็นคนที่เกียรติไปสนิทกับคุณกวินเองไม่ใช่เหรอนี่เกลียดพี่มากใช่ไหมคือพี่ก็เกลียดตัวเองมากเหมือนกันแต่เกลียดที่พี่ทำไปทุกอย่างเนี่ยก็เพื่ออนาคตของเรานะเพื่ออนาคตของเราด้วยเงินของคุณกวินงั้นเหรอนี่เกลียดแคร์มันมากกว่าพี่ใช่ไหมเปล่าอ่ะใช่สิพอได้ครัวกับไอ้เศรษฐีใหญ่เนี่ยก็ไม่ต้องแคร์พี่คนนี้อีกแล้วใช่ไหมฮะไม่จริงพี่มันโง่เองที่คิดว่ารักแค้มันมีจริงในโลกอะเกดพี่ประกอบตอนพี่หยกตกมันเจ็บแค่ที่หน้าแต่เกดรู้ไหมเกดทำให้พี่เจ็บตรงนี้พี่ประกอบเกดขอโทษเกดขอโทษไม่เป็นไรเกดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะขายทั้งหมดทั้งคอนโดทั้งรถแล้วก็ไอ้พวกกล้องของพี่แล้วเดี๋ยวเกดเอาเงินไปคืนนายกวินเลยนะไม่ต้องห่วงพี่ต่อให้พี่ไม่มีไอ้ของพวกนี้พี่ก็อยู่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเลยพี่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวแกเองแกจะเป็นคนหาทางออกเองแกขอโทษแกขอโทษนะพี่มาก่อนเกดทำไมเกดไม่ไปลองถามเจ้านายเกดดูล่ะพี่หยกน่ะเหรอเปล่าพี่หมายถึงท่านเจ้าสุขน่ะพี่ประกอบใจร้ายมากทำไมถึงทำกับเกย์อย่างเนี้ย